สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันบางส่วนนะครับของโปรแกรม JPost นะครับซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการขายสินค้าให้รวดเร็วนะฮะโอเคสินค้าเรามีจำนวนเยอะนะครับผมลงไว้จำนวนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้สินค้าผมที่ลงไว้นะก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับก็เยอะหลายส่วนเนาะทีนี้นะฮะเวลาที่เราขายเนี่ยบางทีเราจำไม่ได้หรอกรหัสมันเป็นรหัสอะไรเพราะสินค้าบางตัวเนี่ยมันเป็นสินค้าไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยสินค้าผมไม่มีบาร์โค้ดสักตัวเลยนะไม่มีบาร์โค้ดนะเวลาเราจะขายเนี่ยมันลำบากนะฮะเราก็จะพิมพ์ชื่อเอานะพิมพ์ชื่อสมมติผมจะขาย J พอดผมก็พิมพ์ JPOS อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็เลือกว่าจะขายอะไรนะครับปุ๊บก็ขายได้นะครับรวดเร็วดีนะครับหรือถ้าเวลาสินค้าเยอะๆนะถ้าเยอะมากๆเป็นระดับหลายพันชิ้นเนี่ยเวลาเราค้นเนี่ยมันจะช้าสมมติเราจะค้นนะครับสินค้าเป็นหลักพันๆเนี่ยช้าแน่นอนนะครับอืดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันมีเทคนิคนึงนะครับถ้ามันยังไม่ช้าเราก็เปิดใช้ปกติไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันช้านะครับรู้สึกว่าหน่วงนะหน่วงละหนึ่งอัปเกรดเครื่องอัปเกรดเครื่องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เปลี่ยนแรมให้ดีขึ้นเปลี่ยน CPU แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะครับกดตรงนี้นะครับรูปเฟืองปิดการใช้งานออโต้คอมพลีทปุ๊บปิดมันไปเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ มันถูกปิดละถูกปิดทีนี้เวลาเราพิมพ์มันก็จะไม่ขึ้นมาก่อกวนแล้วละเราก็ต้องจำรหัสเอาหรือถ้าจำรหัสไม่ได้จริงๆกดตรงรูปแว่นนะฮะแล้วก็ค้นนะครับซึ่งในการค้นเนี่ยอาจจะเลือกหมวดหรือไม่เลือกก็ได้ผมก็อาจจะพิมพ์ว่า JPost ค้นหานะฮะขึ้นมาผมก็เลือกปุ๊บขายนะครับตัว Auto Complete ก็จะถูกปิดแต่ถ้าเราอยากเปิดใช้เมื่อไหร่แล้วก็กดตรงเฟืองแล้วก็มาเปิดใช้ได้นะครับเปิดใช้เรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใช้ได้ตามปกติสามารถเปิดปิดได้เมื่อไหร่ที่นี่คือรหัสไม่ถูกต้องนะฮะเมื่อไหร่ที่มันช้าเราก็ปิดเมื่อไหร่ที่มันยังเร็วอยู่ก็เปิดใช้ตามปกตินะครับด้านนี้เป็นการใส่จำนวนนะเช่นจะขาย5ชิ้นนะ1ชิ้น6ผมก็สามารถขายได้เลยนะครับขายสินค้าตัวนี้ได้5ชิ้นเห็นมั้ยนะครับผมก็สามารถขายได้หรือจะใส่ส่วนลดก็กดตรงนี้นะฮะให้ส่วนลดอาจจะลดเป็นบาทลดลงสัก100บาทก็ได้นะลดลง100บาทลดลง100บาท5ชิ้นเนาะมันก็จะเหลืออยู่ 9,500 นะครับก็ลดลงไป500พูดง่ายๆ5ชิ้นก็100บาทก็เป็น500นะครับเหลืออยู่ 9,500 จากเดิม5ชิ้นเนี่ยมัน 10,000 เนาะนะครับก็จบการขายตามปกติได้เลยนะครับจ่ายพอดีจบการขายไปนะฮะก็พิมพ์บินไปเรียบร้อยนะครับส่วนลด100ต่อหน่วยก็เหลือ 9,500 อะไรเงี้ยก็จะแจ้งให้เราทราบอยู่เดี๋ยวจะมีคำนวณตัวนี้ขึ้นมาพอดีผมไปแก้สูตรเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับก็เลยเลขก็เลยไม่ตรงเดี๋ยวพอดีกำลังจะแก้ไขก็เลยมานั่งอัดวิดีโอซะก่อน นะครับอันนี้คือหลักการนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นว่าถ้ามันช้าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับหรือว่าถ้าจะขายให้สะดวกจะทำยังไงนะครับก็ตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ